เพื่อนๆวันนี้หมวยจะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบตูมค่ะจะเป็นดอกกุหลาบตูมแล้วก็ดอกเล็กๆดอกจิ๋วทำง่ายนะคะจะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะคะการทำเนี่ยคล้ายคลึงกันมากเลยมันอาจจะมีลดขั้นตอนบางขั้นตอนลงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูวิธีทำกันนะคะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะกุหลาบตูมค่ะมาดูกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิ้นตาละครังค่ะหมวยใช้เบอร์2ค่ะมีกรรไกรไม้บรรทัดแล้วก็เหรียญบาทค่ะให้เราตัดริบบิ้นนะคะความยาวที่28เซนค่ะเราจะตัดปลายทั้ง2ด้านแบบนี้เลยนะคะเป็นลักษณะเฉียงเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะนำริบบิ้นเนี่ยค่ะพับลงมาทั้งหมดเนี่ย8เซนนะคะความยาว8เซนค่ะแล้วเราก็จะบีบด้านบนเลยค่ะจะคล้ายคลึงกับคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือการทำฐาน4ค่ะเราจะวางริบบิ้นก่อน2เส้นแล้วก็นำ2เส้นมาใช้ก่อนนะคะทางซ้ายเส้นที่1ทางขวาเส้นที่2นำทางขวาสอดเลยค่ะเส้นที่2สอดเส้นที่1นะคะเส้นที่3ค่ะเราจะลอดผ่านด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเราจะใช้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่4ค่ะเราจะเพาะลอดผ่านด้านข้างของเส้นที่1แล้วพาดมาด้านหน้าลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำ2เส้นของเส้นที่3เนี่ยลอดผ่านช่องตรงนี้นะคะแล้วดึงขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะดันให้ชิดนะคะดันให้ชิดเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะตอนนี้เราดันชิดแล้วลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าฐาน4ค่ะพอเสร็จแล้วเราจะนำเหรียญบาทมาวางเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะพับเส้นสั้นนะคะพับเข้าหากันนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะพับลงล่างด้านขวาพับไปซ้ายด้านล่างพับขึ้นข้างบนแล้วก็ด้านซ้ายพับมาด้านขวาแต่ด้านซ้ายพับมาด้านขวาเนี่ยเราจะมาสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อให้ทะลุออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะสอดช่องตรงนี้นะคะลักษณะช่องนะคะที่สอดแล้วก็ทะลุออกมาด้านข้างตอนนี้ให้เราบีบค่ะบีบให้แน่นนะคะเสร็จแล้วกลับด้านเส้นสั้นนะคะเราพับเก็บชายนะคะพับเก็บทั้งหมด4ด้านเลยค่ะนี่ค่ะพอเราพับเก็บชายแล้วนะคะเราจะตัดเศษริบบิ้นที่เหลือที่ยาวโผล่มาอย่างนี้นะคะทั้ง4มุมเลยค่ะนี่ค่ะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรากลับด้านอีกครั้งนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะให้เราทำการโน้มริบบิ้นลงมาด้านหน้าแล้วก็บิดนะคะอันนี้ก็จะเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็สอดเข้ามาในช่องด้านซ้ายตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่กำลังสอดค้าไว้อยู่อย่างนี้นะคะตอนนี้เหมือนคลิปที่แล้วเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะดึงนะคะทั้ง4มุมเลยนะคะโน้มลงมาด้านหน้าบิดแล้วก็สอดค่ะอ
โน้มลงมาด้านหน้าบิดแล้วก็สอดหมุนนะคะคราวนี้มี2เส้นนะคะครั้งที่4เนี่ยจะมี2เส้นให้เราโน้มเส้นหน้าลงมาพักเก็บไว้ก่อนแล้วเราใช้เส้นข้างหลังนะคะโน้มลงมาด้านหน้าบิดแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะตัวริบบิ้นเนี่ยจะมาอยู่ด้านในแล้วค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นอีกทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจับริบบิ้นให้เราจับริบบิ้นนะคะลักษณะตั้งขึ้นมาอย่างนี้เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะลักษณะจับตั้งขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3บิดมานิดนึงแล้วก็ทับเส้นที่2นะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นเกลียวไปเรื่อยๆเส้นที่4เส้นสุดท้ายเราก็บิดมาบิดตามลักษณะวงรอบนะคะแล้วก็บิดแล้วก็ขึ้นมาทับเส้นที่3ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเกลียวเล็กๆแล้วนะแล้วเราก็จะนำมือนิ้วโป้งเนี่ยจับด้านหลังนะคะตอนนี้เราบิดอย่างนี้เราเอานิ้วโป้งจับด้านหลังจับด้านหลังเสร็จเราก็จะหมุนเลยค่ะหมุน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 ลงมาอย่างนี้แล้วก็มือด้านซ้ายเราก็จะหมุนลงนะคะมันก็จะออกมาเป็นเกลียวค่ะอย่างนี้นะคะพอเราช่วงหมุนแล้วเราค่อยๆจับให้สี่เส้นเนี่ยมันเข้ามาทับกันซ้อนกันแนวๆตรงนะคะเนี่ยพอเราหมุนแล้วเราก็จะค่อยๆมันก็จะออกมาเป็นซ้อนกันลักษณะแนวตรงอย่างนี้หมุนให้ได้สัก1รอบครึ่งค่ะตอนนี้1รอบครึ่งแล้วเราดูชายชายจะเหลือประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราจับวกลงมาด้านล่างในลักษณะนี้แล้วเราจะเอาเส้นล่างสุดสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเส้นล่างสุดสอดเข้ามาในช่องตรงนี้ค่ะก็คือสอดเข้ามาในลักษณะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงสอดลงมาเรื่อยๆนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะโผล่ออกมาด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะดึงให้แน่นแต่ไม่ถึงกับแน่นมากนะคะแค่ตึงๆนะคะแล้วเราก็หมุนเราจะทำแบบนี้หมดเลยค่ะทั้ง4เส้นแล้วก็ดึงหมุนค่ะเส้นที่3นะคะยกขึ้นสอดเข้ามุมค่ะแล้วก็ออกมานะคะดึงหมุนค่ะมุมสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้ามุมนี้ค่ะแล้วเราก็จะดึงชายออกนะคะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆดูการโค้งนะคะถ้ามุมไหนมันเหมือนว่ามันบีบเข้าไปเกินเราก็จะดันตรงโค้งออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเราสามารถดันเข้าดันออกได้เพื่อให้มันใกล้เคียงกันนะคะตอนนี้เราได้เป็นดอกกุหลาบเล็กๆแล้วค่ะเห็นไหมคะจะมีเดี๋ยวจับโฟกัสก่อนมันจะมีเกลียวอยู่ด้านในนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับด้านนะคะแล้วเราจะนำเส้นสั้นๆนี่ค่ะสอดเก็บชายนะคะโดยการที่เราพับขึ้นเลยค่ะแล้วก็สอดขึ้นลงตรงๆเลยนะคะแล้วเราก็จะบีบขอบตรงนี้นิดนึงเพื่อให้กดให้มันแน่นแล้วเราก็หมุนนะคะทำอย่างนี้ทั้ง4มุมเลยค่ะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็กดข้างๆนิดนึงแล้วก็สอดกดค่ะเราก็จะกดนะคะพอเราได้แล้วเราก็จะตัดชายเล็กๆตรงนี้ออกค่ะตอนตัดระวังนะคะอย่าให้ไปโดนตรงมุมแหลมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะดอกกุหลาบตูมค่ะดอกกุหลาบตูมมีเป็นเกลียวด้วยเห็นไหมคะเป็นเกลียวลักษณะเป็นเกลียวเป็นเกลียวนะคะทำง่ายๆนะคะ
ใช้ริบบิ้นไม่เยอะด้วยนะคะอันนี้ใช้ริบบิ้นนิดเดียวค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสีขาวค่ะสีโอรสเห็นไหมคะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอของเราต่อไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะสวัสดีค่ะกุหลาบตูมค่ะสวยๆเลยนะ